สวัสดีค่ะวันนี้อาหารบ้านๆครัวเจเพนพาทำส้มตำอีกแล้วจ้าตำส้มตำนี้ต้องทานได้ทุกวันค่ะกินได้ทุกมื้อค่ะพี่น้องกินบ่มีเบื่อเลยจ้ะเฮ็ดได้ทุกมื้อเลยจ้ะลูกอีสานต้องมีส้มตำจ้ะก็ง่ายๆค่ะมีอะไรก็ใส่ค่ะวันนี้เรามีมะละกอที่ได้มาเยอะค่ะเพื่อนๆแล้วก็เขาเริ่มจะเหี่ยวก็เลยเอามาลองตำก็เอาหวังว่าเขาจะฟื้นคืนสภาพเนาะก็ปอกแล้วก็เอาไปแช่น้ำแล้วก็เอาน้ำแข็งแช่ค่ะก็ดูว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงค่ะเนื่องจากว่ามาพร้อมกันเยอะค่ะซื้อมาพร้อมกันเยอะค่ะนี่ก็เตรียมเครื่องค่ะก็มีพริกมีกระเทียมมีวันนี้มีมะเขือด้วยมีถั่วฝักยาวด้วยค่ะมะเขือเทศค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปึกแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดองนิดนึงค่ะน้ำปลานี่เป็นหัวใจสำคัญอันนี้ใช้ปลาสำเร็จรูปหมดเลยค่ะก็นี่น้ำปูค่ะก็ใส่ปูดองค่ะใส่ปูดองหวานๆค่ะก็ทำทุกวันได้ค่ะเพราะว่าสามารถทานได้ทุกวันกินแล้วรู้สึกว่าเราทานอาหารบ้านเราแล้วมันโอเคกว่าทานสเต็กทานอะไรของฝรั่งเนาะอยู่มานานก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยคุ้นค่ะเพื่อนๆกินบ่แล้วจ้ะก็ต้องมาบ่นก็ใส่ตำบักฮวงกินปลาแดกบองคือเก่าจ้ะจังได๋ก็อยู่หม่องใดก็บ่ลืมบ้านเกิดเจ้าของเนาะตำบักฮวงจ้ะกินได้ทุกมื้อจ้ะเมื่อกี้เป็นน้ำมะขามเปียกที่ต้มไว้แล้วก็สามารถเอามาใส่ได้ค่ะเป็นมะขามเปียกแล้วก็ตำไว้จ้ะตำก็เลยให้เข้ากันเลยจ้ะตำจ้ะก็มีถั่วฝักยาวด้วยค่ะวันนี้เครื่องเยอะค่ะแล้วก็มาดูว่าเขาจะคืนสภาพไหมเราใช้มะละกอที่เหี่ยวมากเลยค่ะก็เอาไปแช่น้ำแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้เขาคืนตัวแต่ก็กรอบอยู่นะคะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆมาชิมรสชาติก็ยังไม่ถึงกับเหมือนกับมะละกอที่สดใหม่ที่เราซื้อมาเนาะแต่ก็ยังได้อยู่ค่ะยังไงก็ต้องกินค่ะเราถือว่าเราตั้งใจแบบเป็นเมนูประจำตัวเราแล้วก็ต้องกินค่ะเนี่ยก็ยั่วเข้าไปจะซิมรสตามใจชอบจะมักเผ็ดมักเค็มแต่ครัวนี้จะชอบทานเผ็ดค่ะก็เลยใส่พริกเยอะค่ะก็นัวนี้แบบนัวสุดๆจ้ะแล้วนี่ก็เสร็จแล้วชิมรสแล้วก็ใส่จานที่เราจัดประดับตกแต่งไว้เรียบร้อยจ้ะง่ายๆจ้ะส้มตำตำบักฮวงแซ่บๆครัวเจเพ่นมื้อนี้แซ่บบ่แซ่บก็ต้องกินล่ะจ้ะคำตอบเดียวจ้ะเพื่อนๆแม่ครัวที่ต้องการได้ยินคืออร่อยที่สุดใน3โลกค่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นเนาะต้องให้กำลังใจแม่ครัวทั้งหลายเนาะค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะคะ